กว่าเอ๊ะถ้าเราเล่นกับเสือแล้วเนี่ยกับตัวสกัลปเจอร์ที่อยู่ข้างหน้าด้วยที่เป็นสกัลปเจอร์เสือเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าน่าจะมีการอินเทอร์แอคกันระหว่างตัวงานกับตัวเสือนะครับก็เลยครีเอทมาเป็นถ้ำเสือนะครับแล้วก็ใช้กระจกอันหนึ่งด้วยเป็นตัวสะท้อนในมุมมองที่ผมคิดว่าน่าจะเห็นเหมือนกับสกัลปเจอร์เสือเนี่ยถูกสะท้อนลงไปในงานผมแล้วก็รีเฟล็กว่ามันเหมือนกับกำลังเดินออกมาจากถ้ำทราโซเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมชอบมากชิ้นหนึ่งนะครับนอกเหนือจากคอนกรีตเปลือยนะครับทราโซเนี่ยผมจะใช้ส่วนมากจะใช้ตรงพื้นนะฮะโดยเฉพาะพื้นส่วนของห้องน้ำหรือส่วนของแม้กระทั่งส่วนของลิฟวิ่งรูมตามรีสอร์ทนะครับแล้วก็ตามโรงแรมด้วยซ้ำไปผมคิดว่าเทรนด์ตอนนี้ทราโซเป็นวัสดุที่ค่อนข้างผมเชื่อว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้าง timeless นะครับคือไร้การเวลาคือมันมีมานานแล้วก็เทรนด์เนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากการใช้วัสดุเทราโซเป็นพื้นหรือเป็นผนังแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยใช้แล้วก็ยังน่าจะเป็นเทรนด์ในปัจจุบันเหมือนกันคือทำเป็นตัวอ่างอาบน้ำหล่อนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์เทราโซมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยซ้ำไปนะครับผมคิดว่าเฟอร์นิเจอร์น่าจะมาแรงมากขึ้นปีนี้ครับอยากที่จะทดลองวัสดุของสกิมโคนะครับที่เดิมเนี่ยเอาไว้ฉาบเนี่ยแต่เราจะลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตัวฉาบเนี่ยเราเอามาหล่อเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมคือทางโรงงานก็เลยเสนอว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าลองให้ใช้ตัว compacting mortar เนี่ยมาเพราะว่า compact เนี่ยคอมแพคที่มอต้ามันจะมีความแข็งแรงกว่าเอามาเลเยอร์ซ้อนกับวัสดุของสกิมโคเนี่ยมันจะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นนะครับก็อย่างงานเราเนี่ยก็คือเราลองเปลี่ยนคุณสมบัติดูจากการที่มันฉาบธรรมดาเนี่ยก็ลองกลับมาดูว่าถ้าเกิดว่าเอามันหล่อแล้วเป็นยังไงคือผลที่ได้เนี่ยมันก็จะได้เกิดสิ่งที่มันแตกต่างออกไปครับจากการที่เราจะเป็นแค่แบบฉาบผิวธรรมดาตอนนี้เราก็จะได้วัสดุเนี่ยที่มันอยู่ในเนื้อของตัววัสดุเลยเนี่ยMarble Render กับตัว Skim Coat ก็ด้วยความแตกต่างของมันเนี่ยฮะคือผมว่ามันมีความน่าสนใจที่นำเอามาใช้ในการสร้างงานได้อะไรเงี้ยด้วยความหลากหลายของเทคนิคที่เขาสามารถทำได้อะผมว่ามันทำให้เราจินตนาการอะไรได้กว้างขึ้นนะฮะพวกวัสดุแมทเทียลของผลิตภัณฑ์ปูนตาเสือเนี่ยนะครับเอามาใช้ในการสร้างประติมากรรมนูนต่ำโดยใช้เสือที่เป็นตัวแบงของปูนเนี่ยครับเอามาใช้เลยฮะโดยพื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสผมก็เลยคิดว่าน่าจะทำเฉพาะหน้าเสือออกมาโดยสร้างมิติจากแมททีเรียลที่ปูนมันสามารถทำได้แล้วก็อาจจะเติมเต็มจินตนาการที่เราไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองขึ้นมาได้อะไรเงี้ยอาจจะเจอเท็กเจอร์ใหม่ๆเจอผลงานใหม่ๆ